พศสรรศิลป์นายกรัฐมนตรีขัตตาทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขัตตาทัพดำรงตำแหน่งเพียง3วันหลังจากรัฐประหารรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามโดยจอมพลสฤษดินรัต์เมื่อวันที่16กันยายนพศ .2500 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขัตตาทัพคือพศสรรศิลป์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่9ของประเทศไทย นายกขับตาทับบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหารมีชื่อเสนอมาทั้งหมด6ชื่อได้แก่เจ้าพระยาศีธรรมาธิเบศจิตนสงขลาพระยาศีวิสารวาจาเทียนเลี้ยงหุนตรกูลควงอภัยวงศมมราชวงศ์เสนีปราโมทนายวรการบัญชาบุญเกิดสุดตันตานนนและพศสารสินสองบุคคลแรกเป็นคุณนางชั้นสูงเป็นที่เคารพนับถือแต่มีข้อเสียเปรียบที่ไว และภูมิหลังด้านสังคมและการเมืองส่วนควงและหม่อมราชวงศ์เสนีเป็นตัวแทนฝ่ายอนุรักษนิยมและเป็นกลุ่มการเมืองขั้วตรงข้ามกับจมพลปอแต่ก็เป็นเสียงข้างน้อยในรัฐสภาชุดก่อนขณะที่นายวราการบัญชาอยู่ในพรรคเสรีมะนางคาัศลามีความสนิทสนมกับจมพลสริ์มีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดแต่กลับมีเสียงเรียกร้องให้หาผู้นำที่มีความเป็นกลางต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่า ไม่มีการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของฝ่ายรัฐประหารดังนั้นจึงได้เลือกพลศสารสินซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุดมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายที่มีความน่ายกย่องนับถือเพิ่งกลับจากการเป็นเอกอัครชทูตประจํากรุงวอชิงตันเพื่อมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโตนอกจากนี้ยังเป็นผู้มั่งคั่ง ไม่มีปัญหาในการช่อราชบัหลวงและเป็นที่รู้จักดีในระดับนาน,นาชาติพศสารสินจึงได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีขัตาทัพรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชั่วคราวที่มีหน้าที่จะต้องแสวงหาการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศทั้งหลายสร้างความสัมพันธ์กับนาน,นาประเทศให้เข้าสู่ภาวะปกติและมีหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์ยุติธรรม เบื้องหลังพศสารสินเล่าถึงการตัดสินใจรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขับตาทับวามตอนหนึ่งว่าหลังปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์ก็ให้พลโทเฉลิมชัยจารุวัฒน์มาตามผมไปพบเมื่อไปถึงท่านก็เริ่มเล่าถึงเรื่องการปฏิวัติบอกว่าประชาชนไม่พอใจการเลือกตั้งแต่เมื่อตนเองเป็นผู้ปฏิวัติแล้วจะมาสมตำแหน่งแทนที่ผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งไม่ควรกระทำจึงอยากจะเอาคนนอกมาเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผมคิดดูแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในฐานะที่จําเป็นจะต้องรับและเรียนท่านว่ารัฐบาลเพิ่งตั้งผมเป็นเลขาธิการองค์การซีโตจะทิ้งงานไปเสียเฉยๆก็ไม่สมควรผมยินดีที่จะเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจําเป็นต้องกลับไปปฏิบัติงานเลขาธิการองค์การซีโตตามเดิมในการให้สัมภาษณ์นิตยสตารสไตล์พศสารสินยังได้เล่าอีกว่า ผมเป็นนายกก็จังหวะชีวิตอีกนั่นเองผมไม่รู้จักจอมพลสริทธ์เท่าไหร่รู้จักนิดหน่อยเวลาไปอเมริกาก็ให้ผมไปเจรจาเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์กลับมาไม่ถึง10วันก็ปฏิวัติแล้ววันปฏิวัติลูกของผมก็คือคุณเปียกกําลังจะบินกลับอเมริกาผมยังต้องขับรถหลบขบวนทหารแอบข้างทางเลยพอกลับมาถึงบ้านพลตรีเฉลิมชัยจารวัตมาบอกว่าจอมพลสริดธ์ผู้รักษาพระนครเชิญให้ไปพบท่านบอกกับผมว่า การปฏิวัติไม่ต้องการทำหรอกแต่เลือกตั้งไม่ดีประชาชนเขาเรียกร้องถ้าปฏิวัติแล้วมาเป็นนายกแทนเสียเองประชาชนจะหาว่าทะเยอทะยานปฏิวัติเพื่อแย่งตำแหน่งหน้าที่อยากหาคนที่กลางๆไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นนายกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมปฏิเสธไม่ได้จึงขอสัญญาจากท่านสองข้อคือข้อแรกเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วขอกลับไปอยู่สีโตเพราะรัฐบาลน,นานาประเทศเขาเลือกผมมาผมไม่ได้สมัครข้อที่2 ผมเห็นมามากแล้วเวลาปฏิวัติครั้งใดความพยาบาทอาฆาตแค้นยิงกันฆ่ากันอยากทำได้ไหมท่านตอบว่าได้ผมก็ตอบตกลงพศสรสินเกิดวันที่25มีนาคมพศ2448ต้นตระกูลเป็นชาวจีนอ,อพยพมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์มีชื่อว่าปั้นจูรั่วบ้างเรียกสินแสเทียนหวดบ้างเรียกหวดแซ่เทียน แต่งงานกับภรยาคนไทยชื่อหนูมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อเทียนฮี่หรือฮี่แท่เทียนเกิดพศ2391ไดรับพระราชทานบรดาศักดิ์จากราชการที่5เป็นพระยาสารสินสวามิภักดิ์ผู้เป็นบิดาของพศสารสินต้นตระกูลสารสินชีวิตในวัยเด็กของพศสารสินได้ไปศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อบิดาเสียชีวิตจึงมาศึกษาต่อด้านกฎหมายเป็นนักเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมรุ่นพศ2469 สามปีให้หลังสำเร็จวิชากฎหมายเป็นเนติบัณฑิตไทยแล้วจึงเดินทางไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษจนสําเร็จเนติบัณฑิตอังกฤษเมื่อพศ2474หลังจากนั้นก็กลับประเทศไทยทํางานเป็นทนายความในสํานักกฎหมายเทพศีริฤทธิ์และยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายและภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทั่งพศ2490 พ์สารสินเข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นครั้งแรกเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมรัฐบาลควงเมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลจอมพลปก็ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังได้รับความไว้วางใจจากจอมพลป ให้แต่งตั้งไปเป็นตัวแทนประจำคณะกรรมการฟื้นฟูและบุรณะประเทศเกาหลีในช่วงสงครามเกาหลียุติไม่นานต่อมาพศ2494ได้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันนานเกือบ9ปีก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการซีโต้เมื่อวันที่1นกรกฎาคมพศ2500รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นอกจากพศรสินจะดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีขับตาทับแล้วท่านยังดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับตาทับอีกด้วยโดยดํารงตําแหน่งเพียงแค่3วันเท่านั้นนับว่าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั้นที่สุดในวันที่21กันยายนพศ .2,500 โปรดกล้าวแต่งตั้งพศรสินเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาในวันที่23 ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี29ตำแหน่งโดยพศรศิลป์ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งกระทั่งถึงวันที่26ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่คือเสริมวินิจฉัยกุลขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังขึ้นดำรงตำแหน่งนี้แทนเพราะมีความเหมาะสมเสริมวินิจฉัยกุลเขียนเล่าไว้ว่า การเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพศสารสินนั้นเป็นการดํารงตําแหน่งแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นท่านนี้จอมพลถนอมกิติขจรได้เล่าว่าในช่วงที่เสริมวินิจฉัยคุณดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลจอมพลถนอมเมื่อพศ2501นั้นท่านเกิดน้อยใจในการอภิปรายของผู้ทธารัศดรบางคนในพรรคถึงกับจะลาออกจากตาแหน่งผมได้พยายามพูดปลอบใจท่านจึงได้อยู่มาโดยตลอดท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างดีของท่าน ช่วยบริหารราชการแผ่นดินทางการเงินการคลังให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ทั้ง4สมัยเสริมวินิจฉัยคุณเล่าถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องถูกตำหนิติเตียนจากคนทั่วๆไป เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องรับผิดชอบหารายได้แก่แผ่นดินเพื่อใช้จ่ายตามงบประมาณการหารายได้ทางหนึ่งก็ต้องเพิ่มภาษีอากรการเพิ่มภาษีคราวใดก็ต้องถูกติเตียนซึ่งข้าพเจ้าก็ได้พยายามเพิ่มภาษีแต่น้อยงานสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ งานงบประมาณประจำปีเมื่อรัฐบาลเสนอง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆเมื่อรัฐสภารับหลักการแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องเป็นประธานกรรมาที่การวิสามัญพิจารณาต่อไปซึ่งต้องใช้เวลาเป็นเวลานาน,านเสร็จแล้วก็ต้องไปเสนอและชี้แจงในสภาอีกเป็นงานเหน็ดเหนื่อยมากแต่ละปี งานอีกอย่างหนึ่งของรัฐมนตรีคือการประสานงานกับสมาชิกพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลงานนี้เป็นงานหนักอย่างหนึ่งเพราะต้องเอาใจแต่ละคนคนไหนที่เคยเป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ก็ค่อยเบาใจหน่อยบางที่บางคนขอให้ช่วยเหลือเป็นส่วนตัวถ้าทำให้ไม่ได้ก็กลายเป็นพรปักไปเลยก็มีภายหลังจากจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีพศ2500เสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลของพฤรรษสินก็หมดหน้าที่ตามกฎหมาย รัฐบาลใหม่ของจอมพลถนอมเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแทนแม้จอมพลสริดธ์ต้องการให้พศรสินปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปก็ตามแต่พศรสินปฏิเสธจากนั้นนายกรัฐมนตรีขับตาทัพก็กลับไปดำรงตาแหน่งเลขาธิการ4ีโต้ตามเดิมช่วงเวลา3เดือน5วันของรัฐบาลพศรสินไม่มีอะไรเด่นชัดนักผลงานหลักสำคัญ2ประการคือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้งสองประการเป็นรัฐบาลขัดตาทัพโดยนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพโดยแท้